พร้อมแล้วนะครับ1ดาวของผมชนะเมื่อวันที่27ครับผม27เมษาที่ผ่านมาดาวยังร้อนๆอยู่เลยตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะครับผมไปโชว์ตัวกันดีกว่าครับไปเฮียเหลาชนะเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี่เองใช่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแชมป์นะคะได้ดาวประดับไปที่หน้าอก1ดวงหลายคนสงสัยทำไมรายการเราบันทึกกันเร็วเหลือเกินรุ่นนี้ไม่ได้ครับเราต้องรีบไว้ครับผมเฮียเหลาอายุเท่าไหร่นะครับ68ครับผม68ดูแล้วอายุเท่าป่าเทพเท่ากันเท่ากันเท่าจริงป่ะพี่เท่ากันเป๊ะๆแต่ว่าแต่งตัวสภาพไม่ได้กันเลยฮะไม่ได้กันเลยทรงผมก็เหมือนเกาหลีนะถ้าพูดถึงเกาหลีเนี่ยเรื่องยิงขีปนาวุธไม่ได้แล้วนะเขาจับมือกันแล้วนะตอนนี้เขามาจับมือกันแล้วนะครับใช่ใช่ไหมคะบอกเฮียเหลาคุยเรื่องร้องเพลงอ่ะไม่ต้องไปต่างประเทศตามไม่ทันนี่ไปพอออกทีวีไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครทักพี่เหลามั่งไหมโอ้มีครับผมเขาว่าไงบ้างคะเขาว่าโอ้ร้องเพลงเพราะเขาว่าเฮียเหลาครับครับผมเฮียเหลาปกติตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้อยู่เฉยๆครับผมอายุเกษียณแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ถูกแล้วอายุปุ่นนี้ก็นั่งเฉยๆแล้วก็พุทโธเอาไว้ร้องเพลงอยู่บ้างอย่าไปทำอะไรทั้งสิ้นแล้วนะเดี๋ยวมาพลาดจะกินง่ายๆเลยช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทางรายการด้วยฮะที่เปิดโอกาสให้คนสูงอายุได้เข้ามาแสดงความสามารถนะครับผมขอเชิญนักไต่ฟันยิงชายรีเพื่อจะไปเป็นดาวอยากส่องแสงโดดเด่นเรื่องร้องถึงเส้นชัยสีทองอย่านั่งฝันต้องรีบก้าวโอกาสเป็นของผู้กล้าดาวมีให้ความวันนี้เอาอะไรมาพิฆาตคู่ต่อสู้ครับพี่เพลงแม่พวงมะนาวครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมนะคะพร้อมครับผมดูลักษณะพี่ไม่ค่อยพร้อมนะครับผมพร้อมไหมคะพี่เหลาพร้อมครับพวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาคิดถึงพี่จึงได้มาคิดถึงพี่จึงได้มาเพราะรักน้องยาเดินมาขอบคุณมากครับผมขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้ออมมือให้นิดนึงพี่ครับเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับครับผมสะดุดนิดนึงครับผมเอ้ยมันอย่างนี้ไม่เรียกนิดนึงอย่างนี้เรียกเยอะแผลบนลุ่มอย่าไปฟังโอบะอย่าไปฟังโอบะแค่สะดุดป๋าว่าอันนี้ถือว่าเล็กๆน้อยๆผมว่ามันก็เล็กๆน้อยๆเป็นแผลที่ไม่เยอะแยะอย่างมากถ้าเย็บนะหมอก็อาจจะแค่5เข็มโอ้ยไม่ได้5เข็มอย่างนี้ห้าเข็มไม่อยู่พี่ถ้าเป็นบาดแผลต้องตะเนื้อมาโปะเลยอันนี้อย่าไปเชื่อดูพี่แดนดีกว่าครับผมเสียงทุ้มดีเสียงใหญ่ดีนะครับใหญ่เหมือนตัวตัวเองนี่แหละแต่พี่จะว่าวิธีการร้องเพลงรำวงส่วนของมันต้องให้ลงโจ๊ะโจ๊ะนะบางทีเราไปทะเลาะกันจังหวะนิดนึงแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีพอสมควรแก่การชนะใช่อาจารย์ชนะค่ะก็น่าเสียดายที่อาจารย์เฉลิมเดชร้องมานะครับซุ้มเสียงก็ใช้ได้นะครับนี่ก็วัยของเราเนี่ยบางทีมันก็หลงลืมไปบ้างนะครับขอให้กำลังใจเดี๋ยวก็จะได้ดูคู่แข่งต่อไปว่าเขาจะร้องเป็นยังไงเนาะก็ให้กำลังใจท่านครับอาจารย์เรืองยศค่ะตัวเนื้อเสียงก็ดีนะฮะแต่การควบคุมเสียงเนี่ยก็ตามวัยแหละแต่ผมก็ภูมิใจนะที่คนอายุ68ปีแล้วร้องได้ขนาดนี้นะครับลูกหลานต้องดีใจแน่ๆเลยครับครับผมต้องชื่นชมนะใช่ฝากอะไรไปถึงลูกหลานและเพื่อนบ้านบ้างครับก็ขออภัยด้วยสะดุดไปนิดนึงครับเพื่อนบ้านก็หวังว่าคงจะได้รับกำลังใจครับผม
ชุมทางดาวทอง